จ้งจับไอ้ปริญญากรมโรงงานและอุตสาหกรรมแจ้งความจับผู้กระทำผิดหลายรายในกรณีนำเข้าและใช้ไซยาไนด์ผิดกฎหมายมีนางเอกดังไอ้ปริญญากับแอมไซยาไนด์ผู้ต้องหาวางยาปลิดชีพหลายรายด้วยล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคม2566ที่ผ่านมามีรายงานที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชก.นายสุภกิจบุญสิริรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกก5บกป.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการนำเข้าจำหน่ายซื้อขายสารโพแทสเซียมไซซานไดสารเคมีอันตรายรวมถึงผู้ที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวไอซ์ปริญญาพงษ์ธนานิกรด้วยโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งจับไอซ์ปริญญาความผิดเดียวกันกับแอมไซยาไนด์ได้เปิดเผยว่าการแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาคดีของนางสรารัตน์รังสิวุฒาภรณ์หรือแอมไซยาไนด์ที่ก่อเหตุใช้ไซยาไนด์วางยาฆ่าเหยื่อ14ศพจนทำให้ต้องมีการขยายผลตรวจสอบแหล่งที่มาการนำเข้าการซื้อขายและผู้ที่ซื้อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อนพบว่ามีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535มาตรา45 4จำนวนมากจนนำมาสู่การส่งตัวแทนเข้าแจ้งดำเนินคดีในวันนี้สำหรับกลุ่มผู้ที่จะถูกดำเนินคดีแบ่งเป็นผู้นำเข้า1รายคือบริษัทโมเลกุลจำกัดตัวแทนจำหน่าย4รายประกอบด้วยบริษัทเวนเคมีคอลเซ็นเตอร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแลบบัลเล่ห้างหุ้นส่วนจำกัด M&P อึมเป็กห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งทรัพย์เคมีคอนและผู้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จำนวน31รายซึ่งในจำนวนนี้พบมีรายชื่อของแอมไซยาไนด์และไอซ์ปริญญาพงษ์ธนานิกรนางเอกชื่อดังรวมอยู่ด้วย